ฤดูฝนประชาชนดูแลตัวเองให้ดีตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วที่จังหวัดน่านกลายเป็นอีกหนึ่งข่าวสุดช็อกที่เตือนให้ผู้คนต้องระมัดระวังตัวและใส่ใจเรื่องดูแลสุขภาพของตัวเองเมื่อแฟนเพจข่าวช่อง8รายงานว่านายแพทย์พงเทพรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านประกาศแจ้งเตือนประชาชนหลังจากในช่วงเดือนกรกฎาคม2562นี้พบผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าและหนังเน่าหรือแบคทีเรียกินเนื้อคนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลน่านจำนวน25คนมีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาในห้อง ICU 1คนเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ป่วยเพียง2คนซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการระบาดของโรคเนื้อเน่าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีประวัติไปดำนาลุยโคลนและถูกเปลือกหอยหรือเศษแก้วบาดเศษไม้ตำเท้าไม่ได้ทำแผลหรือรักษาอย่างถูกวิธีเนื่องจากต้องทำนาให้เสร็จทำให้เชื้อโรคเข้าไปในบาดแผลและเพิ่มจำนวนจนเกิดอาการรุนแรงสำหรับอาการจะมีผิวหนังบวมแดงร้อนหากเชื้อโรคลงลึกกินทั้งชั้นผิวหนังจะพบตุ่มผุพองและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีม่วงหากเนื้อตายจะกลายเป็นสีดำบางรายอาจจะต้องตัดขาหรืออาจจะมีการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดไข้สูงและทำให้เสียชีวิตได้ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายคือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำได้แก่ผู้ที่มีประวัติการดื่มสุราเป็นประจำเป็นโรคตับแข็งโรคเบาหวานโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและการรับประทานยาสเตียรอยด์การระบาดของโรคส่วนใหญ่เกิดขึ้นในฤดูฝนในช่วงที่เกษตรกรลงดำนาลุยโคลนจึงขอเตือนให้ผู้ที่ทำนาและมีบาดแผลตามร่างกายขอให้รีบขึ้นจากโคลนรีบล้างแผลโดยให้น้ำสะอาดไหลผ่านซับด้วยผ้าสะอาดและปิดแผลจากนั้นเข้าพบแพทย์ต่อไปขณะที่ผู้ป่วยบางรายที่ไม่ได้ลงนาหรือไม่มีบาดแผลก็อาจจะติดเชื้อได้เช่นกันโดยการกาวหรือมีบาดแผลถลอกหากพบว่าผิวหนังบวมแดงอย่างรวดเร็วและมีตุ่มผุพองที่ผิวหนังแนะนำให้รีบไปตรวจรักษาโรคโดยเร็วอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า